สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับรายการเรื่องเล่าคนดังนะครับเราอยู่กับน้องเอิญสุรติการนะครับแล้วก็อ้าวยอดหายไปไหนช่างเถอะช่างเถอะก็เดี๋ยวคงมาเขาพร้อมเมื่อไหร่คงมาเมื่อนั้นอ่ะที่แน่คือเราอยู่กับเอิญนะครับในบรรยากาศยามสลัวที่สวนสยามนะครับในช่วงของเดือนมกราเนี่ยจะเป็นเดือนที่แบบว่ายังอยู่ช่วงหน้าหนาวครับพระอาทิตย์ก็รับขอบฟ้าไหวก็มืดไหวเหมือนกันแต่มันก็ดีมันโรแมนติกดีเหมือนกันนะครับวันนี้ประเด็นที่เราจะคุยกันครับคงจะเป็นเรื่องของเด็กๆอ่ะนะเราได้คุยกับเอิญไปนะฮะถ้าเกิดหลายคนได้มีโอกาสได้ดูในรายการนะฮะเกี่ยวกับตอนสมัยตอนเด็กๆนะครับว่าพฤติกรรมต่างๆหรือวีรกรรมหรือว่ากิจกรรมนะฮะประสบการณ์ต่างๆที่เอิญได้ทำไปในตอนสมัยเด็กๆทุกอยู่โหเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องใหม่สำหรับพี่มากแล้วก็ไม่คิดว่าน้องจะแบบเป็นคนได้แบบบูได้ใจขนาดนี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยเราคงจะมีใครหลายๆคนจะมาเพิ่มเติมหรือให้ข้อมูลกับเราโดยเฉพาะบุคคลท่านนี้เนี่ยต้องบอกว่าใกล้ชิดกับเอิญมากๆอยู่กันตั้งแต่ในท้องอ่ะเอางี้ดีกว่าโอ้โหรู้เลยแบบนี้ครับแน่นอนครับวันนี้รายการเรื่องเล่าคนดังครับได้รับเกียรติต้อนรับนะครับคุณแม่ของน้องเอิญสุรติการครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณแม่หญิงครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่ส่งเสียงมานะฮะทางโทรศัพท์นะครับครับเอิญตกใจครับโยคุณแม่มาจริงจริงใช่ค่ะนี่ผมถามน้องเอิญไปเกี่ยวกับเรื่องของวัยเด็กของเอิญนะครับว่าจะมีวีรกรรมอะไรบ้างตอนเด็กๆเป็นเด็กเรียบร้อยขนาดไหนเคยทำนู่นทำนี่ทำโอ้ยเยอะมากๆจนผมตกใจเหมือนกันแต่ผมอยากจะได้คำยืนยันผมอยากได้คำยืนยันจากคุณแม่หญิงหน่อยแล้วกันนะครับว่าเอาตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยครับนิสัยของเอิญเป็นไงครับลูกคนนี้เลี้ยงยากไหมครับก็เป็นคนเลี้ยงไม่ยากอะค่ะปกติแล้วก็จะเป็นเด็กเรียบร้อยอะนะคะพอโตขึ้นมาแต่ตอนเป็นเด็กๆมากๆอะเป็นคนชอบร้องไห้โอ้ขี้แย่เคยขี้แย่เพราะว่าแม่ไม่ได้เลี้ยงเองไปปล่อยไว้ที่บ้านคุณย่าเป็นพยาบาลนะคะแต่ว่าหารายได้พิเศษก็เปิดร้านขายของด้วยก็ปล่อยหลานไว้จนมากกินที่คือสองช้อนค่ะชิคกี้พายตอนเด็กๆนึกออกไหมคะนึกออกครับแต่มันน่าจะมีที่มาที่ไปเอิญมันมีอะไรหลายๆอย่างที่น่าทานมากกว่าพริกทำไมจะทานพริกกับสองช้อนก็คงจะแบบเด็กมากค่ะแล้วก็พี่ใช่ค่ะพี่คนที่เลี้ยงเอิญเนี่ยคือเขาก็คงจะช่วยคุณย่าทำแบบทำของที่จะขายอะไรเงี้ยค่ะก็แบบว่าก็ทำพริกป่นใส่ถุงนิ่มอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็คงจะแบบทิ้งเอิญไว้แถวนั้นอะไรเงี้ยค่ะเอิญก็คงจะแบบทานมาแล้วคงตักเห็นคุณย่าเล่าให้ฟังว่าตักพริก2ช้อนโต๊ะอะค่ะใส่ปากแล้วปากแดงแจ๋หน้าแดงร้องไห้ไม่หยุดเลยอะค่ะเป็นใครเขาร้องโตแล้วก็ยังโตก็ยังร้องครับคุณแม่ครับผมได้คุยกับเอิญก็บอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่ค่อยพูดจนถึงขนาดว่าทางบ้านเนี่ยต้องเหมือนกับไปพาไปพบคุณหมอจริงไหมฮะใช่ค่ะคือเขาจะเป็นคนไม่พูดแล้วก็จะติดลูกตาเน่าตัวนึงลูกตาเน่าใช่ไหมจะติดลูกตาเน่ามากเลยเน่าแบบคุณแม่ไปไหนก็เอาลูกตาตัวนี้ไปด้วยนะเขาจะร้องไห้ทั้งคืนเลยแล้วมันก็ดำมากเอาไปซะเท่าไหร่มันจนมันเน่าเอาแม่ก็มาเย็บหัวมันเป็นตุ๊กตากระต่ายจนต้องไปพบแพทย์นะคะแพทย์เขาบอกไม่เป็นไรหรอกคุณแม่มันเป็นเรื่องของเด็กอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็ชอบสะสมขวดนมชอบกินนมสะสมขวดนมไว้เต็มห้องไปหมดเลยสะสมขวดนมเต็มห้องไปหมดเลยคืออันนี้คือลูกสาวสะสมเองหรือว่าทางคุณแม่เป็นคนสะสมหรือยังไงฮะลูกสาวค่ะชอบสะสมขวดนมเหรอฮะค่ะโอ้แล้วก็ตุ๊กตาปัจจุบันนี้ไอ้ตุ๊กตากระต่ายยังอยู่ไหมครับเขาไม่อยู่แล้วคุณแม่แอบไปโยนทิ้งร้องไห้เป็นอันใหม่ให้ก็ไม่ยอมโอ้ร้องไห้เนี่ยฮะอย่างเงี้ยเอิญบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเอิญมักจะใส่กางเกงมากกว่าใส่กระโปรงโดยเฉพาะไปเรียนใช่เพราะว่าคุณพ่อเขาเนี่ยค่ะคือคุณแม่คุณพ่อเนี่ยหวังว่าลูกออกมาคนแรกจะต้องเป็นผู้ชายไงฮะอยากให้ลูกผู้ชายมากค่ะก็เลยจับลูกไปแต่งตัวไปเป็นผู้ชายแล้วก็พาเตะบอลทานอะไรเล่นอะไรที่สดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เป็นเด็กเรียบร้อยนะแต่แม่จะเตะบอลกันทุกวันกับน้องชายเขาอะไรก็เลยกลายเป็นเด็กชนแบบชนเงียบๆอ่ะใส่แต่กางเกงตลอดเลยค่ะ
ใส่กระโปรงเลยคือเป็นความจงใจของที่บ้านเองที่คืออ่ะอย่างคุณพ่อคุณแม่คืออยากได้ผู้ชายใช่มั้ยฮะแล้วก็เออลูกออกมาผู้หญิงเราก็เลยว่าเรามันเป็นความฝังใจหรือไงครับว่ายังไงเอาผู้หญิงเป็นผู้ชายหรือยังไงฝังใจทีนี้เขาก็คงจะระเบิดออกมาตอนเขาโตนะคะกับน้องที่แต่งตัวให้ผู้หญิงแล้วก็ถ่ายลูกน้องมาเป็นอัลบั้มเลยน้องชายเนี่ยนะใช่จับน้องชายแต่งเป็นผู้หญิงลูกแล้วแม่ตกใจหมดเลยเพราะว่าเอากล้องทิ้งไว้เขาบางทีเสาร์อาทิตย์จะแม่คุณแม่จะทำงานเนี่ยโอ้โหจับน้องแต่งตัวแต่เป็นผู้หญิงหมดเลยทำมุมโน้นมุมนี้เป็นภาพกล้องเองแต่จับน้องแต่งตัวแต่งหน้าใส่ผมวิกผมปลอมอะไรประมาณนั้นนะคะเนาะมันเกิดอะไรขึ้นคือตอนแรกคือตอนจริงๆแล้วเอิญมีพี่น้อง3คนค่ะก็จะมีน้องชายคนกลางเสียไปแล้วตอนเด็กๆค่ะแล้วก็มีน้องชายคนเล็กเลยชื่อน้องไอซ์ค่ะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยตอนน้องจะคลอดเนี่ยคือเราก็หวังว่าเฮ้ยคนเนี้ยต้องเป็นน้องสาวแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอคลอดมาเป็นน้องชายแล้วก็แบบเพื่อนก็คนอื่นเขาก็มีน้องสาวกันหมดเลยเวลาแบบอยากจะเล่นขายของนะจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยแบบผู้หญิงก็ไม่เคยได้เล่นเพราะว่าน้องชายก็ไม่เคยเล่นด้วยก็จะเล่นแต่แบบตุ๊กตุ่นตุ๊กตาทหารอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะไม่เคยได้เล่นเลยแล้วอยู่มาวันนึงคือคุณแม่ไม่อยู่บ้านไม่มีใครอยู่บ้านเลยอยู่กับน้องแล้วก็มีพี่เลี้ยงอีกคนนึงก็เลยไปเปิดตู้เสื้อผ้าของแม่ค่ะโอ้โหชุดสวยทั้งนั้นเลยมีเครื่องสำอางอยู่ด้วยก็เลยไปลากน้องชายคนเล็กมาค่ะจับใส่วิกแต่งหน้าทาปากแล้วก็เอาชุดว่ายน้ำของเราค่ะที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ชุดพวกกระโปรงสวยๆแต่งจับน้องแต่งแล้วก็ถ่ายรูปมันมีหลายๆเรื่องที่แบบว่าผมสงสัยนะเยอะมากๆในตัวของน้องอีกครับมีค่ะพรุ่งนี้จะแสดงระบำฮาวายครับมาจากโรงเรียนเขาก็มีพี่เลี้ยงคุณไปทำงานนะคะเป็นอาจารย์สอนแล้วยังไม่กลับมาจากโรงเรียนเนี่ยเขาก็อยู่กับพี่เลี้ยงก็ปล่อยให้คุณทีวีเขาก็เห็นช่างเขาตัดผมในทีวีนะคะเขาก็ไปเอาเป็นใจมาตัดตามช่างอ่ะตัดผมข้างหน้าเนี่ยโอ้โหดูไม่จืดเลยแล้วพวกต้องขึ้นระบำแสดงระบำเลยค่ะคุณแม่ได้ตกใจไม่รู้จะแก้ยังไงเลยแบบใจนี่มันตัดให้มันเป็นวงกลมรอบหัวเลยก็เป็นกะลาข้อไปตลกมันเกิดอะไรขึ้นเอิญตอนนั้นคืออยากตัดผมอยากไปช่างตัดผมหรือยังไงฮะจริงๆแล้วคือคุณครูเนี่ยเขาจะเลือกคนไปแสดงตอนแบบว่าใกล้ๆจะปิดเทอมอะไรเงี้ยค่ะก็เขาก็เลือกเพื่อนๆไปด้วยความที่แบบว่าเราอาจจะทอมบอยเท่าไหร่ไม่ค่อยสวยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบด้วยความที่แบบไม่เกรงใจไม่ค่อยพูดด้วยแต่ว่าพยายามจะแบบแสดงออกให้ครูเขารู้ว่าเนี่ยหนูอยากเต้นนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่าเราแบบสวยไม่เท่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาดูเป็นผู้หญิงกันมากเลยแต่เราแบบออกทอมๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบวันนั้นกลับไปบ้านตอนเย็นแล้วพรุ่งนี้จะแสดงแล้วก็เลยเปิดไปรู้สึกเขาจะมีแบบตัดผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จับกรรไกรได้ก็ตัดตามเขาเลยค่ะแล้วมันก็ต้องถามแม่ค่ะรู้สึกว่ามันจะแหว่งมันแหว่งมากเลยนะกลับมาแม่ตกใจมากค่ะมันมีอีกเรื่องครับที่เท่าที่ผมทราบก็คือน้องเอิญเนี่ยเธอเป็นคนค่อนข้างจะดุถึงดุมากนะฮะทำให้คนในวงของเอิญเนี่ยกลัวเอางี้ดีกว่าเขาดุยังไงคือตาเขาเนี่ยนะคะตาดุตาโตตาโตแล้วก็คิ้วเข้มเวลาเขาโกรธเนี่ยก็เวลาเขามองดูเพื่อนเขาจะมองจิกแล้วก็ตาเบิกโพร่งแล้วพร้อมกับอารมณ์ในดวงตาวาวขึ้นมาทีนึงแล้วกาดเสียงใส่ปุ๊บทำไมฉันมาสายอะไรของคือเวลาคุมคนในทีมเนี่ยเขาจะเป็นคนที่คุมเองไงฮะแทนคุณแม่เขารู้ว่าคุณแม่นั่นเหนื่อยมากเพราะว่าการคุมวงลูกตุ่มเนี่ยเราเป็นครูผู้หญิงคนเดียวอ่ะแล้วคุมเด็กทั้ง40-50คนเนี่ยมันจะเหนื่อยมากดีว่าดูต้องเอิญเขาช่วยคุณแม่ไงคะแล้วห้ามมาสายด้วยนะมาสายแล้วโดนเอิญคนเดียวก็พูดง่ายๆคือระหว่างเอิญกับคุณแม่ลูกวงกลัวเอิญมากคุณแม่เยอะเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะ นะครับแต่จริงๆมันก็ต้องดุอะนะใช่ไหมเพราะว่ามาสายแต่เพิ่งว่าเอิญยังไงแบบที่คุณแม่บอกคนตาโตอะไรเงี้ยเวลาพูดแล้วก็ตอนนั้นคือคุณแม่ทำวงดนตรีลูกทุ่งค่ะกับนักเรียนอะไรเงี้ยเอิญก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนเดียวกันกับคุณแม่สอนเนี่ยแล้วก็คือทุกคนคือคนมันเยอะค่ะในวงถ้าเกิดว่าไม่มีระเบียบวินัยเนี่ยก็คือมันก็จะทำให้คนอื่นซ้อมไม่ได้ก็ต้องรอกันไปอะไรเงี้ยค่ะก็จะกลับบ้านช้าก็เลยประมาณว่า
เวลาที่ซ้อมตอนเย็นเนี่ยคือคุณแม่ทำงานมาทั้งวันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบว่าช่วยกันโดยการที่ดูว่าใครเป็นคนมาช้าหรือว่าไม่ค่อยมีระเบียบวินัยแล้วก็จะพยายามแบบว่าคอยเตือนเขาบอกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมถึงมาสายโอ้โหอันนี้เตือนแล้วนะฮะอันนี้คือแค่ระดับเตือนค่ะแต่ถ้าระดับที่มันมากกว่าเตือนเนี่ยไม่อยากลองได้ยินเสียงพร้อมกับสายตาเวลาที่ดุได้ไหมคะไปทางนู้นนะได้ไหมกลัวค่ะก็จะไม่ถึงขนาดนั้นค่ะก็จะถามเฉยๆว่ามีเหตุผลอะไรถึงมาสายเพราะว่าเพื่อนทุกคนรออยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณดุจริงพูดนิ่งๆอย่างจริงใช่ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่มากนะครับคุณแม่หญิงครับนะครับที่แหมอย่างน้อยก็คือส่งเสียงมาทักทายนะครับในรายการเรื่องเล่าคนดังครับคุณแม่ครับมีอะไรที่อยากจะบอกกับลูกสาวคนนี้ก็จะบอกลูกว่าลูกก็ยังเป็นที่รักของแม่อยู่เสมอนะคะทั้งสองคนแล้วก็ขอให้ลูกยังดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวังแล้วก็รักษาสุขภาพเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าหนาวใช่ไหมคะแล้วก็ดูแลตัวเองให้มากๆค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ให้มีความสุขกับชีวิตให้มากๆนะลูกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากคุณแม่หญิงนะครับขอบคุณมากครับโอกาสหน้าคงได้มีโอกาสได้รบกวนกันใหม่นะครับขอบคุณครับคุณแม่ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมนี่ก็เป็นคุณแม่หญิงนะครับนะฮะนี่คือคุณแม่ของน้องเอิร์นนะครับแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกของผมด้วยฮะที่ได้มีโอกาสได้สวัสดีคุณแม่อย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ไปโคราชถ้ามีโอกาสจะไปสวัสดีอย่างเป็นทางการที่โคราชสักครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็ได้ยินเรื่องราวใช่จากคนที่รักใกล้ชิดใกล้ชิดที่สุดผมถึงอย่างนั้นแต่มันยังไม่หมดเมื่อกี้นี้เอิร์นเกริ่นมาเรื่องของน้องชายนะครับที่ไปแต่งตัวให้เขาอะนะครับเคยถามสักคำนะว่าเขาพอใจไหมเขาชอบหรือเปล่าที่มาแต่งอย่างนี้ให้พี่นั่งจับใส่มีชุดว่ายน้ำมีทาลิปตรงลิปติกทาใส่วงใส่วิกนะครับปัจจุบันนี้น้องชายแมนนะฮะแมนค่ะแมนนะฮะโอเคเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงเขาจะโดนแฉอะไรบ้างคุณจะได้รู้ช่วงหน้ากับรายการเรื่องเล่าคนดังครับตอนนี้แหละครับเป็นการเอาคืนไหมคุณไม่ได้เอาคืนหรอกเป็นคนที่ใกล้ชิดกับเอิญก็คือน้องชายของเอิญเองนะครับน้องไอซ์นะครับเราไปสัมภาษณ์เขาครับแล้วก็เขาจะมีเรื่องราวอะไรจะบอกกับพี่สาวของเขาติดตามได้ช่วงนี้เลยครับครับผมไอซ์นะครับเป็นน้องชายพี่เอิญครับอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กครับไปไหนด้วยกันเที่ยวด้วยกันกินด้วยกันนอนด้วยกันครับก็จะมีตอนเด็กก็จะโดนแม่กับเอิญครับพอดีเอิญมีคนชอบแต่งตัวก็เลยคิดกับแม่ว่าจะเอาชุดที่ร้องเพลงของเอิญครับมาจับผมใส่ตอนนั้นผมก็เด็กน้อยทำอะไรไม่ได้ครับก็เลยโดนพี่แกล้งไปใส่วิกแต่งหน้าแต่งตัวเป็นผู้หญิงครับก็ถ่ายรูปแต่ครั้งหนึ่งตอนเด็กก็คือเอิญเป็นคนอยากที่จะขับรถก็เลยพาเอิญขโมยรถพ่อไปลองหัดขับครับกลับมาก็เลยโดนพ่อว่าหนักเลยครับดีที่ว่าเขากลัวแบบเอารถไปชนมาไปอะไรเงี้ยครับแล้วจะเป็นอะไรขึ้นมาส่วนอีกครั้งหนึ่งแม่เคยเล่าให้ฟังเป็นความตอนเด็กๆครับก็วิ่งเล่นกับพี่สาวกับเอิญนะครับก็เคยไปผลักเอิญตกบันไดครับก็เลยทำให้จมูกเกือบหักครับมันซนลงครับรู้สึกผิดครับที่ไปทำให้พี่ต้องเจ็บอย่างนั้นครับปกติจะไม่ดุครับแต่ถ้าเป็นเรื่องซีเรียสก็จะดุครับดุมากครับก็จะว่าจะอะไรเงี้ยสมมติแม่จะเป็นคนพูดกับผมไม่ค่อยได้ก็จะไปกดดันให้พี่มาพูดเงี้ยครับเพราะพี่ก็จะโทรมาบอกโทรสองพี่ก็จะเรียกให้ไปหาอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าต้องทำอะไรเงี้ยครอบครัวเวลาไปไหนก็จะไปได้กันครับแล้วผมจะนอนห้องเดียวกับเพื่อนครับแล้วเวลามีเรื่องอะไรก็จะคุยด้วยกันมาตลอดตั้งแต่เล็กจนโตครับอย่างถ้าโตมาก็จะแยกกันอยู่แต่ว่ามีอะไรก็จะโทรหากันถ้าเดือดร้อนจริงผมก็จะขับรถมาหาหรือว่ามีเรื่องนิดๆหน่อยๆเช้าที่ผมก็จะมาที่บ้านทุกอาทิตย์ครับก็อยากฝากถึงพี่ก็คือเรื่องสุขภาพครับก็คือช่วงนี้ก็เดินทางบ่อยไปงานทุกวันครับก็จะมีแบบเหนื่อยมีอะไรบ้างแล้วก็จะเข้าโรงพยาบาลบ้างก็จะเป็นห่วงครับเพราะว่าเกี่ยวกับถ้าเรื่องการเดินทางก็จะเรื่องการขับรถนะเพราะว่าเคยรถชนครับเคยแบบไปงานบ่อยแล้วจนแบ
เกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยครับโอ้โหเรียกได้ว่าจัดเต็มนะจัดเต็มทุกเรื่องนะอันนี้ไม่สามารถเถียงคืนได้ด้วยทุกเรื่องทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจับแต่งชุดสาววีรกรรมที่ทำร่วมกันมากับน้องค่ะด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งมีการขับรถด้วยใช่ไหมคะตอนที่เกิดอุบัติเหตุใช่ไหมฮะนะครับก็ฝากเตือนไปด้วยนะครับก็ที่ว่าผมรู้สึกว่าความเป็นสายเลือดเดียวกันมันทิ้งกันไม่ได้หรอกแม้ว่ามันอยู่ห่างกันแม้ว่าอาจจะไม่ได้เจอกันแต่ว่ามันก็ยังคิดถึงกันและห่วงหากันอยู่ตลอดเวลานะครับนั่นคือเรื่องของสถาบันครอบครัวซึ่งต้องบอกว่าน่ารักมากๆครอบครัวนี้นะครับไอซ์เขาบอกว่าจะมีของขวัญที่อยากจะมอบให้กับพี่สาวของเขานะครับซึ่งผมว่าเดี๋ยวเรามาพบกับของขวัญที่มาถึงที่นี่เรียบร้อยแล้วนะครับขอเชิญของขวัญได้เลยมาเลยฮะในวันพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อนะคะสำหรับของขวัญสุดเซอร์ไพรส์จากน้องชายที่มอบให้กับเอิญสุรัติการขอขอบคุณครับสยามพาร์คซิตี้สวนสยามทะเลกรุงเทพครับใช่แล้วค่ะกับบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะคะรวมไปถึงต้องขอขอบคุณ GMM Z กล่องแห่งความสุขครบเครื่องเรื่องบันเทิงค่ะติดตามในคราวหน้าครับกับเรื่องเล่าคนดังเรื่องราวยังมีอะไรต่อที่น่าสนใจอีกเยอะที่นี่แหละครับสวนสยามลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนจากกันขอขอบคุณโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนจากโนเกีย Our New Yearless Deadline ที่สุดของความใช่ในสไตล์คุณลาไปก่อนสวัสดีค่ะคุณหน่อยได้ป่าวว่ามีอะไรอะเดี๋ยวก่อนทำไมหน้าเปิดปกติบางคนจะแบบอุ้ยของขวัญจากน้องเรานะอุ้ยไปที่ไหนกล้าอย่างนี้ของขวัญจากนี่น้องชายแท้ๆนะฮะมอบมาให้พี่สาวเฮ้ยอะไรอะ